ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการตกค้างครับผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบอกว่าสาเหตุที่เกิดสัมภาระตกค้างก็เกิดจากเที่ยวบินต้นทางบางเที่ยวบินที่มาจากยุโรปมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่าช้าก็ทำให้ไม่สามารถขนถ่ายสัมภาระที่ต้องเปลี่ยนลำได้ทันเพราะว่าหลังสถานการณ์โควิด19คลี่คลายสายการบินหลายประเทศทั่วโลกได้กลับมาให้บริการพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับทำให้ปัจจุบันปริมาณจราจรทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบางรายเนี่ยปรับตัวไม่ทันเนื่องจากว่าก็ขาดแคลนแรงงานครับทางคุณกิติพงศ์บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไม่ได้นิ่งนอนใจได้เร่งแก้ไขโดยมีการประสานผู้ให้บริการภาคพื้นให้ดำเนินการขนถ่ายสัมภาระให้ทันเวลาหรือหากไม่ทันเนี่ยก็ขอให้เร่งส่งสัมภาระไปยังเที่ยวบินถัดไปโดยเร็วที่สุดแล้วก็พร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รักษาคุณภาพการให้บริการให้เป็นมาตรฐานสากลเนี่ยก็เรื่องของสัมภาระตกค้างนี่ก็ว่ากันไปนะครับก็พยายามที่จะแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องของการขาดแคลนแรงงานอันนี้ถือว่าสำคัญนะครับก็พยายามเพราะว่าช่วงของโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเจอปัญหาเรื่องคนคือพอไฟบินไม่ค่อยมีเนี่ยนะครับก็ให้คนเนี่ยอาจจะหยุดงานกันไปพอช่วงนี้เนี่ยพอบินกลับเข้ามาก็ต้องในการที่จะนำคนเนี่ยเข้ามาทำงานกันมากยิ่งขึ้น